เราเด็กนะตอนนั้นเราผมคิดผมว่า23ได้มั้ง23 24ก็เข้าไปดูในโลกนั้นดิพอเข้าไปดูปั๊บเอ้ยมันไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ได้เลี้ยงมางี้แล้วผมไม่อยากจะฝืนเปลี่ยนตัวเองผมก็เลิกหลายๆคนบอกว่าผมมีเงินเก็บเยอะนะไม่เงินที่ผมได้จากการเป็นนักร้องเนี่ยผมว่าไม่เกินปีนึงผมก็ไม่มีเหลือละเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงผมไม่เคยทำวัวมาก่อนมันไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนแล้วก็ขออยากได้อะไรขอแล้วก็เป็นทุกวันนี้มี20-30ล้านเป็นไปได้ไงผมไม่เคยวางแผนไว้ช่วงก่อนที่พี่โตจะมาเริ่มทำธุรกิจเนื้อวัวเนี่ยครับแล้วก็เลิกร้องเพลงแล้วด้วยแล้วก็ให้ความรู้คนเรื่องศาสนาที่ผมเห็นในออนไลน์นะครับช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนว่ารายได้มันก็ไม่ค่อยจะมีจากเหมือนเทียบกับสมัยก่อนที่เราร้องเพลงแล้วก็อนาคตเรื่องธุรกิจก็ยังไม่เริ่มตอนนั้นมันมีความกังวลในใจไหมครับว่าเฮ้ยเรามาทุ่มเทบอกความจริงกับคนแบบพูดเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยครับแต่แบบเรายังไม่มีรายได้เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำหรือมีอาชีพที่มันคงตอนนั้นมันมีความกังวลเกิดขึ้นบ้างไหมครับบอกกังวลบ่ไม่แต่คิดไหมคิดว่าโอเคถ้าเกิดมันหมดจริงๆทำยังไงครับผมก็บอกกับที่บ้านว่าอยู่ใต้สะพานลอยก็ต้องอยู่นะเฮ้ยพูดงี้เลยพี่ใช่ถ้ามันจะตายเพราะลอยเดินความจริงก็อยู่ใต้สะพานแล้วต้องอยู่ถ้ามีคนอยู่ใต้สะพานลอยแล้วได้กูก็อยู่ได้ถ้าตายแล้วเป็นอย่างนี้ทำถูกต้องก็ต้องตายเพราะเราถูกกำหนดให้ตายแล้วก็ถือว่าตายดีอันนี้สำหรับในอิสลามบอกว่าเราให้ทุกอย่างหนึ่งอย่างในศาสนาผมพูดว่าพระเจ้าจะไม่ให้เครื่องยังชีพหมายถึงเงินทองหรือทุกอย่างไม่ให้เครื่องยังชีพถ้าวันที่ถูกกำหนดให้เราเสียชีวิตนั้นมันได้มาถึงแล้วมันจะหยุดวันนั้นถ้าวันนั้นยังมาไม่ถึงพระเจ้าจะให้เรามีกินเสมออันนี้มันคือความรู้ที่ผมได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อในตรงนี้ใช่ผมบอกว่าถ้าต้องจบอยู่ใต้สะพานลอยก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเองครับมันก็ผมก็เดินก็จนจะหมดแล้วกันเดี๋ยวมันก็เจอคาแรคเตอร์ต่างๆที่เข้ามามีนายธนาคารเข้ามามีนี่เข้ามามีคนที่บอกว่าอยากจะให้ผมทำอะไรจะลงทุนให้เข้ามามันมาแล้วผมก็ทำอย่างเวลาพี่โตเจอคนที่เข้ามาชวนทำธุรกิจหรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยครับพี่โตเลือกหรือกล้าไว้ใจได้ไงเพราะถ้าเป็นตัวผมขอโทษนะครับเวลาจะทำอะไรหรือหุ้นกับใครผมก็กลัวมากเลยกลัวมีปัญหากันแล้วจะสูญเสียความสัมพันธ์พี่โตมีเกณฑ์ในการเลือกคนหรือไว้ใจคนจากอะไรอะครับผมเจอตางคนเดียวตางนี่คือทั้งคู่ส่วนของผมมาแต่ผมเจอบนแพลตฟอร์มของงานศาสนาก่อนครับแล้วก็อยู่เข้ามาเกือบ2ปีครับแล้วผมคืออยู่ในแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยผมว่าเห็นทุกอย่างว่าใครที่จริงจังใครเป็นคนกับกอกหรือไม่เป็นมันเห็นอยู่นั้นแล้วเพราะทุกคนที่ทำงานในงานศาสนาไม่ได้ทำเพราะเงินเดือนคนที่ได้เงินเดือนมันแทบจะไม่มันนิดเดียวมากเพราะเป็นเงินบริจาคส่วนผมไม่เอาเลยเลยต่างก็ไม่ได้เอาเลยเลยเราทำอย่างนี้มา2ปีจนเงินที่เราเก็บมาหมดเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันบอกอะไรเยอะว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินมากกว่าแล้วก็เราสร้างบริษัทบนแพลตฟอร์มของชารีอะห์อิสลามคือกฎหมายอิสลามซึ่งมันจะบอกทุกอย่างว่าอะไรคืออะไรโปร่งใสหมดมันจะต้องติ๊กทุกข้อผิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้มันเป็นจุดที่มันง่ายที่ผมจะให้ความไว้ใจตามจริงเข้าใจไหมครับเพราะว่าออบเจกตีฟเดิมนี่คือต้องการให้อยู่ในชารีอะห์เพราะฉะนั้นถ้าตานมายึกยักตอนแรกเอ้ยอันนี้ผมไม่ชอบนะชารีอะห์นี่มันไม่ได้ผมไม่ทำด้วยตั้งแต่แรกเข้าใจไหมเพราะเขารู้ดีว่าหลักการศาสนาคืออะไรผมรู้ดีพนักงานทุกคนที่เข้ามาทุกคนรู้ดีเพราะฉะนั้นพนักงานที่เข้ามาทุกคนเนี่ยผมบอกนโยบายของผมก็คือชารีอะห์อิสลามถ้าใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำอันนี้คือนโยบายบริษัทครับเพราะฉะนั้นมันก็คือตามนั้นบางคนเข้ามาไม่ต้องรู้ตรงนี้แล้วก็เข้าใจตรงนี้หรือแม้กระทั่งพี่น้องต่างศาสนาที่เข้ามาเขาพอจะรู้ว่าบริษัทนี้เป็นไงแล้วเขา comfortable เขา
เขาโอเคเพราะมันอยู่ในเบสความยุติธรรมการไม่โกงเพราะฉะนั้นคนทำงานกับผมหรือหุ้นส่วนผมส่วนใหญ่มันอยู่เรารู้กติกาตรงนี้อยู่แล้วมันเลยง่ายถ้าเกิดเขาเบี้ยวตรงนี้หนึ่งเขาบาปแล้วก็คนพวกนี้กลัวบาปโดยผมเหมือนกันเพราะผมไม่ได้คิดว่านรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจผมไม่คิดงั้นของผมนรกอิสของจริงคิดว่ามีสถานที่อย่างนั้นมันต้องมีเดี๋ยวก็รู้พอเราตายไปเรารู้เพราะฉะนั้นมันคือหายนะไม่ cross boundary ในถ้าเราเชื่อนะก็จบมันก็จบตรงนี้ประเด็นที่สองในโลกมุสลิมบ้านเรามันค่อนข้างจะแคบมันปริมาณไม่ได้เยอะมากนะถ้าเขาเป็นคนขี้โกงเขาจะยืนมันบนในสังคมในสังคมไม่ได้ไม่มีที่ยืนครับโดยเฉพาะคนอย่างตาลหรือผมหรือคนที่คนรู้จักเยอะครับใช่มันก็มันเซฟตี้ของผมมันมีหลายขั้นอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาครับถ้าผมเป็นโกงขึ้นมาจะโกงขึ้นมาผมไม่มีที่ยืนนี่ผมยืนได้ในเมืองไทยเลยด้วยซ้ำไม่ใช่เฉพาะในโลกมุสลิมเพราะคนไทยทั้งประเทศรู้จักผมถ้าผมเป็นคนขี้โกงขึ้นมาเนี่ยครับมันค่าที่ผมหาให้ไทยกับตัวเองอ่ะมันจะไม่มีเหลือผมพยายามหาค่านี้มาตลอดเวลาอยู่จะมาโกงทำไมใช่มั้ยมันก็แลกกับของถูกๆอย่างนี้ไม่ได้แลกกับกี่หมื่นล้านผมก็ไม่แลกเพราะค่าไม่อยู่ที่เงินเหมือนกันถ้าคนที่เข้ามามันจะมีความคิดอย่างนี้หมดทุกคนแม้กระทั่งพนักงานที่เข้ามามีอเจนดาว่าต้องทำให้ดีนะเพราะให้เป็นหน้าตากับทุกคนว่าเราเป็นบริษัทที่ทำอาหารที่ดีให้ความจริงใจกับลูกค้าเราต้องเอาให้เต็มที่มันก็เลยมีมุมมองอย่าว่าแต่โกงเลยแค่คนที่กล้าที่ทำผิดผมว่ามันก็ต้องเป็นคนที่ไม่ดีระดับหนึ่งที่ต่างคนต่างช่วยกันดูอยู่แล้วครับพวกข้อดีกลายเป็นว่ามันมามองที่เป้าหมายของงานเนี่ยว่าทำอาหารให้ดีมีคุณภาพส่วนเรื่องเงินทองอ่ะเดี๋ยวมันตามมาเองมันผลพลอยได้เหมือนที่พี่โตทำกับชีวิตตัวเองช่วงที่เป็นนักดนตรีก็เอาสิ่งที่เราอยู่ข้างในถ่ายทอดออกมาให้ได้มากที่สุดดีที่สุดและไอ้ชื่อเสียงเงินทองเดี๋ยวมาเองทำเหตุให้ดีเดี๋ยวผลมันส่งผลกับเหตุเองอย่างนี้ใช่ไหมไล่ผลมันมาจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกในตามความเชื่อผมว่ามันไม่ใช่เงินที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ควรจะเอามาละเลงมันโลกนี้มันก็ต้องมาต่อยอดในการสร้างคุณค่าของเราก็คืออะไรเราก็ต้องเอาเงินไปทำให้สังคมโอเคข้อแรกใกล้ๆตัวก่อนสังคมเราใกล้ตัวคือครอบครัวเลี้ยงครอบครัวก่อนaccess เกินนั้นเราก็ต้องคิดวางแผนได้โอเคเราจะเอาเงินนั้นน่ะสร้างอะไรให้สังคมแค่นั้นเพราะฉะนั้นเงินน่ะมันไม่ใช่เงินของผมมันเงินที่พระเจ้าให้ผมมาเพื่อดูแลสังคมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช่เงินกูอยู่แล้วคือผมจะไปคิดอะไรเยอะเกี่ยวกับเงินใช่ป่ะถ้าเป็นเงินถูกอนุญาตให้ผมใช้เลยแล้วก็โอ้ปาร์ตี้ผมก็คงจะขี้เหนียวแต่ประเด็นคือความเชื่ออิสลามคือเงินที่ได้มาเนี่ยมันเอามาเพื่อให้คนอื่นผมมีหน้าที่บริหารมันเพราะฉะนั้นคุณส่วนผมก็คิดอย่างนี้ผมก็คิดอย่างนี้ผมก็บอกคุณส่วนโอเคถ้าเรามีกำไรไปถึงตรงนี้นะสมมตินะคิดได้เลยนะได้มา 5,000 ล้านกำไรนะเว้ยปีหน้าสมมติได้มานะโปรเจกต์ทำนี้พลังคมผมคุยกับคุณส่วนผมก่อนห้ามใช้เงินใช้อันนี้อย่างเดียวเขาบอกโอเคเลยเฮ้ยเจ๋วว่ะมันมีคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะมันก็มันจะเป็นการเป็นไม่คิดถึงตัวเองนะไปคิดถึงคนอื่นมันสบายอยู่แล้วไม่คิดเลยมันจะสบายไปกว่านี้ได้ไงรถก็มีแอร์ก็มีมันจะเอาอะไรกันนักหนาครับกระเพาะทุกคนเท่ากันหมดแล้วผมก็กินเนื้อดีนะเนื้อตัวเองมันก็เนื้อดีแล้วมันจะเอาอะไรกันนี่มันต้องคนต้องรู้จักที่จะพอครับมันโลภไปมันก็แค่เก็บแล้วก็ดองไว้ให้มันเสียครับให้คนที่เขาไม่มีแล้วให้เขา experience เหมือนเราแล้วเขารู้สึกดีมันไม่รู้สึกดีวะครับสุดท้ายทุกอย่างที่เราทำคือเราต้องการรู้สึกดีถูกไหมครับเราอิ่มแล้วเรารู้สึกดีให้คนอิ่มอื่นอิ่มด้วยเราก็จะรู้สึกดีอีกครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนน่ะตามหลักการศาสนาผมมันไม่ใช่เอามาถ้าเราไม่ได้ใช้เราเก็บเพื่อคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเก็บเพื่อความมั่นคงของเราสิต่ออนาคตถ้ามันธุรกิจมันไม่ดีหรือมันไปไม่รอดเราจะได้มีเงินเก็บอันนี้ก็อาจจะมันก็ต่างกันตรงนี้เพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าดูแลผมตลอดแล้วก็ผมก็ทำให้เห็นมาตลอดแล้วจากไม่มีอะไรเลยจนมีจนผมมั่นใจตรงนี้ผมอยากได้ผมก็แค่ขอผมไม่ต้องเก็บเองแต่ผมสังเกตอย่างนึงว่าผมว่าพี่โตไม่ได้ขออย่างเดียวพี่โตทำด้วยไม่หรอกผมขอก่อนไม่แต่ว่าถ้าขอแล้วพี่โตไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ออกมาเปิดร้านไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้แบบเนี้ยด้วย
ผมไม่ได้ทำเองหมดนะครับผมแค่เริ่มต้นแต่ผมจะมีคนที่เข้ามาเห็นด้วยและทำกับผมหมดเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมทำไหมผมแค่คิดจะทำมากกว่าแล้วก็จะถูกส่งมาให้ทุกคนมีหน้าที่กันหมดถ้าบอกผมทำบอกว่าผมต้องทำทุกอย่างมันฟังดูเหมือนผมทำเยอะนะสี่ห้าอย่างหกอย่างแต่ว่าแต่จริงๆไหมผมแค่อยากจะทำให้มันดีแต่ว่าเครดิตผมเอาไปหมดไม่ได้หรอกแน่นอนครับแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะผมอยากได้อะไรผมแค่ขอก่อนแล้วเดี๋ยวคนที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาผมเลยบอกว่าผมทำไม่ได้เพราะผมขอแล้วมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเช่นตาลเข้ามาบอกทำธุรกิจด้วยกันไหมผมบอกว่าพระเจ้าครับผมเงินจะหมดแล้วครับผมทำงานให้พระองค์ทุกอย่างนะเงินจะหมดแล้วช่วยด้วยอยู่ดีๆตาลเข้ามาแล้วเขาก็วาง business plan structure ให้ผมไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนผมก็โอเคแล้วก็ทำถ้าผมทำเองผมคงนั่งอยู่บ้านเฉยๆว่าคิดไม่รู้จะเริ่มยังไง เริ่มยังไงวะผมเริ่มคิดจะเริ่มเลยโอ้เดี๋ยวต้องซื้อที่ดินนะแล้วก็ต้องเลี้ยงวัวเปิดต้องตำราวัวดูวัวหนึ่งไร่ต้องใช้วัวสองตัวจะไปซื้อที่เจอโฉนดแต่ละนสสามอะไรตรงนี้อะไรไปไม่เป็นแล้วแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วต้องจะเริ่มยังไงวะครับเลิกก็มีตังเข้ามาเฮ้ยมันไม่ต้องมีฟาร์มเองดีกว่ามันมีวิธีการอย่างนี้งูนี่งั้นอย่างนี้ครับมันมาของมันเองแล้วก็ได้ทำครับแต่ผมแค่ initiate มากกว่าคือเริ่มผมคิดจะทำขอแล้วเดี๋ยวมีคนเข้ามาแล้วผมก็ทำพี่โตดูเป็นคนโทษนะพี่เวลาผมเห็นพี่พูดอะไรเงี้ยผมแรกๆผมแบบกลัวพี่เพราะแบบรู้สึกพี่เป็นคนดุแล้วแบบจริงจังพี่เป็นคนจริงจังอันเนี้ยชัดเจนผมว่าใครๆก็น่าจะรู้พี่ก็บอกพี่เป็นคนจริงจังกับชีวิตแต่แบบความมั่นใจในตัวเองเนี่ยครับพี่เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยไหมครับว่าแบบเรามีความเชื่อแบบนี้เราคิดแบบนี้แล้วเรากล้าที่จะแสดงออกความคิดความเชื่อของเราพี่โตมีบุคลิกนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมครับหรือว่าเพิ่งมาเป็นตอนโตเนี่ยครับผมไม่บังคับให้ใครฟังผมไม่แสดงออกโดยที่คนไม่ต้องการอยากจะรู้ครับผมไม่ใช่คนที่พยายามจะไปเปลี่ยนความเชื่อคนไม่จะไม่เห็นผมอย่างนั้นหรอกครับคือคนที่อยากจะคุยกับผมแล้วก็อยากจะรู้ความคิดผมก็จะคุยแล้วก็ผมก็ฟังคนด้วยนะไม่ใช่ไม่ฟังผมเพราะว่าการฟังมันมีสิ่งที่ดีมากเหมือนกันครับไม่มีใครรู้อะไรไปหมดครับนะครับแล้วก็แต่ถ้าผมเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วว่า1บวก1เท่ากับ2แล้วคนมาพูดว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยผมก็จะไม่คุยด้วยครับเพราะว่าโอเคเดี๋ยวคงเจออะไรเหมือนกูแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกันครับเขาอาจจะไม่เจอสิ่งที่เราเจอครับแต่ถ้าผมเจอคนที่คุยด้วยแล้วก็ผมไม่เคยเจอเรื่องอย่างนั้นผมจะต้องฟังครับมันไม่ใช่ว่าผมมั่นใจแล้วผมจะไม่ฟังคนอื่นไม่ใช่มั่นใจไม่ได้แปลผมไม่เข้าใจว่ามั่นใจนี่คืออะไรแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราไม่รับฟังอะไรเลยมันต้องรับฟังให้ครบถ้วนทุกอย่างก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเลือกแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันก็ผมก็เลือกมั่นใจว่าจะต้องเป็นไปทางนี้ครับผมว่าคนนอกทั่วไปเวลามองพี่โตมองเข้ามาอย่างที่บอกตอนแรกว่าอาจจะมองชีวิตเป็นศิลปินกับไม่ใช่ศิลปินแบบร้องเพลงกลับมาทางศาสนาทุกวันนี้อาจจะเป็นภาพนักธุรกิจด้วยแต่ภายในพี่โตครับที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงพี่โตว่าอยากหาความจริงมันเลยค่อยๆเปลี่ยนมันมาจากคำถามอะครับภายในพี่โตที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันมาจากการตั้งคำถามมาครับว่าอะไรคือความจริงของชีวิตไอ้คำถามเนี่ยครับอะไรคือความจริงชีวิตอ่ะผมมีมาผมถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่7ขวบที่ผมเล่นอยู่ในสวนแล้วก็ไอ้ความคิดที่เพิ่งกลับมาหาผมเมื่อ5 6ปีก่อนว่าผมจำได้ผมเล่นอยู่ในสวนแล้วก็ผมก็มองท้องฟ้าแล้วก็มันสวยไงแล้วผมก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเล็กแล้วรู้สึกว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วผมก็ลงไปกราบกับพื้น อยู่ๆก็ลงไปกราบกับพื้นแล้วผมก็ขอให้คนที่ส่งผมมาที่นี่มันขอให้ผมไม่รู้เรื่องอะไรนะ ขอให้ให้ความรู้ผมด้วยว่าผมเกิดมาทำไม
นั่นคือความคิดตอน8ขวบ7ขวบว้าวแล้วก็มันอยู่ในหัวผมมาตลอดนะครับแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปตามไปโรงเรียนก็เล่นเป็นเด็กอ่ะนะแล้วมากลับมาอีกทีก็ตอนเนี้ย20กว่าที่ผมคิดตัดสินใจต้องหาแล้วครับต้องหาแล้วต่อให้ผมเกิดมาในครอบครัวมุสลิมแต่มันไม่มีใครให้คำตอบผมเท่าไหร่ครับแล้วผมก็หาจากทุกความเชื่อผมไม่ได้อย่างที่บอกผมไม่ได้ปิดกั้นในการหาความรู้ผมต้องหาจากทุกแหล่งมาจากปรัชญาบ้างมาจากศาสนาอื่นๆต่างๆบ้างแล้วกลับมาดูศาสนาตัวเองเนี่ยสุดท้ายสุดเลยแล้วก็เพราะผมถือว่าผมเป็นเอเทียสตอนนั้นนะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นครับแล้วก็แต่ว่ามันไม่มีอะไรให้คำตอบผมได้ว่ามนุษย์มาอยู่บนโลกดาวดวงนี้1หิน1ก้อนลอยอยู่ในจักรวาลแล้วก็ทุกคนเหมือนกันหมดมีตา2มีหัวใจด้านนี้มันถูกออกแบบมานี่ว่าใครเป็นคนออกแบบทำไมมีเฉพาะอยู่บนโลกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่บังเอิญแล้วคำถามมันวิ่งในหัวตั้งแต่เด็กครับแล้วเราอยู่ไปทำไมแล้วตายไปมันจบเหรอหรือมันจะต้องมีอะไรอีกมีไหมข้อมูลตรงนี้มีไหมก็จนผมหาแล้วมันแต่มันต้องหาผมจะไม่คิดเฉยๆแล้วก็สรุปเองครับก็เลยหาจากทุกซอสทุกอย่างทั้งจากวิทยาศาสตร์ด้วยจากปรัชญาด้วยจากศาสนาด้วยจากทุกอย่างตกลงคืออะไรตรรกศาสตร์ด้วยแล้วก็สรุปเท่าที่ฟังพี่โตพูดมาเวลาผ่านช่วงแบบเป็นแบบพี่โตทำเป็นกราฟขึ้นกราฟลงนะช่วงกราฟลงเนี่ยคือพี่โตใช้กำลังใจจากความศรัทธาที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าดูแลพี่โตอยู่ใช่ไหมครับทำให้พี่โตยังมีกำลังใจในการที่แบบเฮ้ยสู้ชีวิตต่อไปได้เพราะว่าคิดว่ามีพระเจ้าดูแลพี่โตอยู่อย่างนี้ไม่ดูแลนี่มันจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่คือถ้าพูดตามหลักการอิสลามนะครับเราถูกส่งมาเพื่อการทดสอบอะไรทดสอบให้รู้ว่าตัวเรามีคุณค่าอะไรอ๋อถ้าคุณกำลังทุกข์เรื่องไหนแปลว่าคุณกำลังจะทุกข์จะสุขมันคือการทดสอบอยู่ดีๆมีเงินเข้ามาให้เราหมื่นล้านเนี่ยคนบอกว่าเหมือนได้รางวัลแต่ไม่ใช่เพราะว่าคนมันจะเสียคนเนี่ยใช่ตอนมีเงินจริงจริงเพราะฉะนั้นการมีเงินไม่ใช่การเฮฮานะครับผมว่าถ้าทดสอบน่ากลัวกว่าจริงเพราะว่าชั่วกันไปหมดเลยลงนรกได้ง่ายๆเลยอายนะทั้งนั้นเลยเลวไปเลยมีอำนาจนี่ก็คือเลวแต่เขาคิดว่าเขาถูกไม่ได้ถูกทดสอบเขาคิดว่าเขาแจกได้รางวัลแล้วเวลาเราไม่มีเนี่ยมันก็คือการทดสอบดูที่เราจะไปเป็นโจรไหมเราจะไปค้ายาไหมเราจะไปทำชั่วเพื่อให้ได้มันง่ายๆไหมหรือกูจะยืนหยัดเพราะฉะนั้นไอ้คนเนี่ยเวลาคนรู้เรื่องของคนนี้ไอ้นี่มันจนแค่ไหนนี่มันก็ยังยืนหยัดอยู่นะค่ามันจะมีส่วนคนที่รวยแต่ถ่อมตนแล้วก็ให้ทุกคนเหมือนค่ามันจะมีไอ้คนตรงข้ามนั้นจะไม่มีค่าครับนี่คือการทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นของการอยู่เนี่ยแล้ววันนึงมันจะถูกตัดสินว่าค่าเรามีใครตัดสินผู้สร้างเราตัดสินวันนั้นเราก็จะรู้ว่าเรามีค่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติตั้งสติดีๆเนี่ยเวลาเราอยู่ดีๆคนโอ้ยเงินหายไม่มีโดนไล่ออกจากงานถ้าเราเข้าใจในการทดสอบโอเคเราก็ต้องเซตใหม่เซตโอเคสถานการณ์เป็นอย่างนี้เรื่องที่ถูกทดสอบเป็นอย่างนี้กูทำไงทำวางแผน1 2 3 4 5 6เวลาของการทดสอบหมดก็คือเวลาเราต้องตายครับเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อจนกว่าจะตายอย่าไปรีบตายฆ่าตัวตายยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วตายอยู่แล้วก็สู้กันไปให้ถึงที่สุดเลยไม่ต้องไปนะผมคิดว่าถ้าเอาให้ที่สุดเอาให้ถึงตายแล้วก็ได้มาแต่ว่าเราเอาให้เนี้ยบเราจะให้เนี้ยบตกลงจนแล้วทำไงต่อเราจะไปขอทานไหมหรือเราจะมีข้อดีอะไรที่เราจะไปขายไหมหรือเราจะทำยังไงดีเราจะเอาตัวรอดยังไงที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วอยู่ในหลักศีลธรรมแล้วเราทำยังไงให้เรามีค่าที่สุดในสถานการณ์นั้นแล้วมันจะเป็นมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ทันทีมันจะไม่ใช่อิโมชันอลพออิโมชันอลปั๊บก็เละครับฉันชีวิตประสบไม่มีใครเหมือนฉันเลยเศร้าตอกย้ำเข้าไปมันก็จะยิ่งแย่ลงครับมันคิดว่าเราซวยอยู่คนเดียวในโลกไม่ใช่ทุกคนก็เป็นหมดแต่มาดูเอาคนออกทีวีคุณจะไม่เห็นหรอกเพราะรายการ60นาที30นาทีมันเขาเห็นเอาประสบการณ์ดีๆออกไปเบื้องหลังทุกคนมีการทดสอบทุกคนมีการทดสอบมันไม่มีใครมีการทดสอบมันไม่ใช่คนถ้าไม่มีการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นอยู่คนเดียวครับแล้วก็ผมคิดว่าชนะทุกการทดสอบให้ได้ด้วยความรู้และเข้าใจประเด็นของว่าเราอยู่บนโลกนี้ทำไมแล้วมันจะแท็กเกิลแบบว่าอะไรแท็กเกิลแบบว่าต่อกรกับสถานการณ์ครับในความคิดแบบนี้ครับ
จะบวกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราสู้ตลอดสู้เพราะต้องการเอาชนะทุกการทดสอบเก็บมาเป็นเรซูเม่เราครับพอถ้าเราผ่านอันนี้ไปได้ก็หนึ่งเรื่องของเราถ้าเจอเรื่องนี้อีกเราก็แปลว่าเราก็จะผ่านมาได้อีกเหมือนเราไปสมัครงานแล้วก็แล้วคนมาถามว่าประสบการณ์ครูทำอะไรบ้างเอาผมจบเกียรตินิยมจากมหาลัยอันดับหนึ่งประเทศไทยโอเคอีกคนหนึ่งมาผมคุณจบอะไรบ้างจบแค่มหาลัยเกียรติสองแต่ว่าฉันทำบริษัทนี้มาสถานการณ์หายนะฉันกู้มาได้แต่ละอันนี่ประสบการณ์ผมเลือกคนที่2แน่นอนใช่ใครก็อยากเลือกคนที่2ใช่เพราะไอ้นี่มันเก๋าใช่เพราะฉะนั้นไอ้คนแรกจบจริงแต่ว่าไม่ผมไม่รู้ว่าอะไรแล้วถ้าเจอสถานการณ์ไม่ดีเขาทำไงเอาอยู่แต่คนที่2นั้นมีคุณค่าเพราะอะไรเพราะมันเก่าเคยผ่านมาแล้วจริงๆถ้าเราไม่เจอสถานการณ์ในโลกคุณค่าของเรามันจะไม่ออกมาเพราะฉะนั้นใครที่หายนะอยู่ในชีวิตเนี่ยอย่าลืมนี่คือเวลาที่จะฉายแสงของคุณว่าคุณจะแสดงตัวตนของคุณดูคุณค่าของคุณออกมายังไงมันเป็นสถานการณ์ตรงนั้นโอ้ผมชอบจังเลยสู้จนจบเพราะว่าถ้าจบอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้อย่างน้อยเราจบด้วยการสู้ดีกว่าจบด้วยการหงอใช่ไหมมันเท่กว่าเอาแค่เปลือกเลยเท่กว่านะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือ mindset ที่หลักการอิสลามสอนว่ามันต้องเป็นเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่มาทำไมเราอยู่เพื่อให้แสดงคุณค่าของเราว่าเราเลือกจะเป็นคนที่ดีนี่คือคุณค่าที่ดีหรือคนที่ไม่ดีคือแพ้มี2 อย่างจุดจบทุกคนเหมือนกันหมดคือต้องตายแต่ตายให้สวยตอนที่คุณอิ่มคุณต้องแชร์ครับก่อนตอนที่คุณหิวคุณต้องใจเย็นมันมีอยู่แค่นี้ครับถ้าคุณไม่เข้าใจว่าโลกมันมีอยู่แค่นี้มันจะยากเพราะว่ามันจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจชีวิตอะคอนเซปต์นี้ถ้าไม่มีปั๊บคุณจะไม่เข้าใจแล้วเพราะคุณจะมโนออบเจกตีฟของชีวิตเองแล้วมันจะผิดนะครับเพราะฉะนั้นมโนไม่ได้เป้าหมายของชีวิตมันมโนไม่ได้มันต้องไปหาความรู้ว่าจริงๆชีวิตคืออะไรก่อนแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำวันนี้มันต้องดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าทุกวินาทีคือบททดสอบมันไม่ใช่ผลของการที่เราทำนะมันไม่ใช่ผลของการที่เราทำแล้วมันจะชนะหรือไม่ชนะมันคือการมีเจตนาที่จะทำให้ดีที่สุดเหตุในการเจตนาที่เราทำผลมันจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งอะไรแต่เราฉันทำเหมือนผมทำธุรกิจนะผมบอกสมมติเจ๊งขึ้นมาติดหนี้หายนะเลยผมจะรู้สึกไงผมอะทำทุกอย่างแล้วไม่มีโกงสักกระสตางค์ทำคิดทุกอย่างแล้วทุกอย่างทำให้หมดแล้วแต่เจ๊งพออยู่ดีสงครามโลกเกิดขึ้นมาโครมขึ้นมาผมทำหมดแล้วผมอย่างน้อยนะผมไม่กี่ได้รู้สึกผิดข้างในครับต่อให้ผู้ลงทุนหรือทุกคนเขาจะแบบโอ้เจ๊งได้ไงวะมันแต่ผมคำว่าเขารู้อีกหนึ่งอย่างว่าผมไม่ได้โกงแล้วกันและผมให้ทั้งหมดแล้วครับผมว่าเขาจะเกลียดผมไม่หลงครับทำดีที่สุดทำดีที่สุดแล้วครับวันนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกอย่างมันจบผลของงานเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องพระเจ้ากำหนดยังไงแต่ว่าคุณค่าเราได้ฉายออกมาแล้วว่าเราทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราเองเนี่ยแหละเราจะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้อาธรรมใครแล้วเราจะนอนปลาหลับครับขอบคุณพี่โตมากเลยครับขอให้สันติจงมีแด่ท่านนะครับขอบคุณมากครับก็จะเป็นคำที่เขาเรียกว่าอัสลามุอะลัยกุมใช่ไหมครับครับขอบคุณพี่โตมากเลยครับ